1 Xbet เป็นผู้สนับสนุนของคลิปนี้ใช้โค้ดเพื่อรับโบนัสถึง 4,000 บาทลิงก์และโค้ดอยู่ที่คอมเมนต์สวัสดีครับพบกับสุรุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ซาลาห์รับความอดทนนำไปสู่รางวัลที่ยิ่งใหญ่อดทนจนได้ดีโมเมนต์ซาลาห์นะครับดาวดังลิเวอร์พูลยอมรับความอดทนคือสิ่งที่สำคัญที่สุดและจะนำไปสู่รางวัลที่ยิ่งใหญ่หลังพวกเขาเตรียมที่จะทูทรอฟี่แชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งแรกและเป็นแชมป์ลีกสูงสุดในเมืองผู้ดีนับตั้งแต่ปี1990ซึ่งเป็นการสิ้นสุดการรอคอยที่แสนยาวนานถึง3ทศวรรษโมเมนต์ซาลาห์นะครับสตาร์ดังชาวอียิปต์ของหงดังลิเวอร์พูลเปิดใจหลังจากที่ตนและเพื่อนร่วมทีมเตรียมที่จะทูทรอฟี่แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษครั้งแรกในรอบ30ปีในวันพุธที่22กรกฎาคมนี้พร้อมระบุความอดทนย่อมนำไปสู่รางวัลที่แสนยิ่งใหญ่เดอะเรดนะครับห่างหายจากความสำเร็จในลีกสูงสุดในเมืองผู้ดีนับตั้งแต่ปี1990โดยตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาพวกเขาก็ได้แต่มองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่อริตลอดกาลของความเป็นเจ้าหนุ่มหนังอังกฤษอย่างไรก็ตามการรอคอยที่แสนยาวนานได้สิ้นสุดลงเรียบร้อยแล้วในซีซั่นนี้จะว่าไปแล้วนะครับเหล่าซาวด์เดอะคัพก็ใจหายใจคว่ำพอสมควรในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ทำให้จำเป็นต้องหยุดพักการแข่งขันชั่วคราวพร้อมกับมีข่าวลือออกมาเป็นละลอกนะครับว่าอาจจะมีการโมฆะลีกในฤดูกาลนี้ซึ่งพวกเขาก็ทำผลงานได้อย่างสุดยอดมีคะแนนทิ้งห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้บากไม่เห็นฝุ่นสุดท้ายสวรรค์ก็มีตาเกมพรีเมียร์ลีกกลับมาแข่งขันกันต่อและที่สุดพวกเขาก็จัดการเก็บคะแนนจนคว้าแชมป์ได้สำเร็จโดยซาลาห์ยอมรับว่าตอนนี้ทุกๆคนในทัพหงส์แดงต่างใจจดใจจ่อที่จะได้ชูทรอฟี่แชมป์พรีเมียร์ลีกหลังจบเกมที่จะพบกับเชลซีที่สนามแอนฟิลด์กลางสัปดาห์นี้คุณเฝ้ารอบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องการมาอย่างยาวนานแค่ไหนสำหรับผมความอดทนเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมเสมอเราสามารถอดทนกันเต็มที่ในทุกๆเรื่องเพราะนี่คือบททดสอบที่สำคัญบ้านใหม่ของผมลิเวอร์พูลต้องอดทนนานถึง30ปีและผมก็รู้ว่าพวกเขาต้องรอคอยมานานมากแค่ไหนถึงจะได้สิ่งนี้ความอดทนนำไปสู่การได้รับรางวัลที่ดีที่สุดเสมอในที่สุดเราก็ไม่ต้องรอคอยอีกต่อไปแล้วล่ะสตาร์ดังแดนมัมมี่ระบุทิ้งท้ายผีหงใจตรงกันเปิดศึกล่าตัวกองหลังดาวรุ่งลิสบอนสื่อระบุนะครับลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมทำสงครามตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงสมัยนี้หลังแอบเล็งไปที่กองหลังดาวรุ่งฟอร์มแรงของสปอร์ติ้งลิสบอนซึ่งถูกตั้งค่าฉีกสัญญาเอาไว้สูงพอสมควรทั้งที่มีอายุเพียงแค่18ปีลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสองทีมยักษ์ใหญ่ศึกถึงเกรดถึงคราวแอบเล่นักเตะคนเดียวกันแบบไม่ได้นัดหมายนะครับหลังล่าสุดมีรายงานว่ากำลังให้ความสนใจในตัวของนูโน่โกเมสเซ็นเตอร์ฮาฟดาวรุ่งของสปอร์ติ้งลิสบอนทีมชั้นนำของศึกลีกาชาเกรสโปรตุเกสโดยอาจจะมีการยื่นข้อเสนอให้พิจารณาอย่างเป็นทางการในอนาคตอันใกล้นี้เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าหงแดงและปีสดังนั้นมีความประสงค์ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพเกมรับให้แข็งแกร่งขึ้นและชื่อของนูโน่เมนเดสก็โผล่เข้ามาเป็นตัวเลือกในลำดับต้นโดยถูกต้นสกัดอย่างสปอร์ติ้งลิสบอนตั้งค่าฉีกสัญญาเอาไว้ถึง41ล้านปอนด์ซึ่งนับว่าสูงพอสมควรสำหรับกองหลังที่เพิ่งมีอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นทั้งนี้มีรายงานล่าสุดว่ายูเวนตุสทีมมาเฟียแห่งศึกกาโชซีเรียอิตาลีก็คือ1คู่แข่งนะฮะที่ให้ความสนใจในตัวของดาวเตะรายนี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ความได้เปรียบนั้นตกไปอยู่ของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากที่สุดเนื่องจากเมนเดสมีเยื่อส่วนตัวเป็นคนเดียวกับบูโน่เฟอร์นันเดสกองกลางชาวบุรีเกตที่เพิ่งย้ายจากสปอร์ติ้งลิสบอนไปอยู่ในถิ่นโอทราฟอร์ดในช่วงเปิดตลาดในเดือนมกราคมที่ผ่านมานั่นเองฮะ11แข้งยอดเยี่ยมตลอดกาลของเจอร์เก้นคล็อปจัดมาให้ทีมยอดเยี่ยมตลอดกาลของเจอร์เก้นคล็อปโดยมีนักเตะลิเวอร์พูลติดโผถึง8คนส่วนอีก3รายมาจากดอทมุนด์เจอร์เก้นคล็อปได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้จัดการทีมฝีมือเยี่ยมนับตั้งแต่เข้ามาคุมลิเวอร์พูลเมื่อปี2015หลังจากที่ก่อนนั้นก็เคยฝากผลงานกับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์และไมล์05กุนซือชาวเยอรมันนะครับได้ร่วมงานกับนักเตะมาแล้วมากมายและนี่คือทีมรวม11นักเตะที่น่าจะดีที่สุดของเจเก้นคล็อปนะฮะ1ผู้รักษาประตูไอซงเบเกอร์ลิเวอร์พูลตอนเข้ามาคุมลิเวอร์พูลใหม่ๆนะครับเจเก้นคล็อปต้องปวดหัวกับตำแหน่งผู้รักษาประตูถึงขีดสุดเมื่อลาลิสกาลูทำพลาดมหาในนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดที่พ่ายกับเรอัลมาดริดอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากไปดึงอลิซงเบเกอร์มาจากโรม่าเมื่อปี2018ด้วยค่าตัว 66.8 ล้านปอนด์ตำแหน่งนี้ก็ทำให้ทุกคนอุ่นใจนะครับโดยนายทวารวัย27ปีก็รับถุงมือทองคำพิมลีกตั้งแต่มาเล่นในซีซั่นแรกเลยครับทำให้เอาชนะโรมันไวเดอร์โฟลเลอร์โกคู่ใจของเจเก้นคล็อปตอนคุมดอทมุนด์
แบ็คขวาเทรนส์อเล็กซานเดอร์โนลิเวอร์พูลอเล็กซานเดอร์โนนะครับเป็นเด็กปั้นของลิเวอร์พูลก่อนเข้าขึ้นมาแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวเมื่อฤดูกาลที่แล้วและเวลานี้ก็ได้การยกย่องว่าเป็นหนึ่งในแบ็คขวาที่เก่งที่สุดในโลกไปแล้วจูนูเทรนส์มีทีเด็ดในการเติมเกมรุกและสามารถอาซิสต์ได้อย่างเป็นกอบเป็นกำโดยฤดูกาลก่อนทำไปถึง16ประตูจากการลงเล่นทุกฤดูกาล40นัดขณะที่ซีซั่นนี้นะฮะก็ยังรักษามาตรฐานเอาไว้14อาซิสต์รวมทั้งมีทีเด็ดในการยิงฟรีคิกอีกต่างหากเซ็นเตอร์แบ็กมัสฮูเมลดอร์ทมุนด์ฮูเมลส์นะฮะเป็นเซ็นเตอร์แบ็กคู่ใจของเจอร์เก้นคล็อปตอนคุมดอร์ทมุนด์เลยนะครับโดยลงสนามไปทั้งสิ้น242เกมภายใต้การคุมบังเหียนของเทรนเนอร์ชาวเยอรมันและส่วนใหญ่จะจับคู่กับเนเวนซูโบติชฮูเมลส์นะฮะเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้เสือเหลืองคว้าแชมป์บุนเดสลีกา2สมัยติดต่อกันในฤดูกาล2010ถึง2011และ2011ถึง2012จนถูกให้ยกเป็นหนึ่งในเซ็นเตอร์ฮาฟที่ดีที่สุดของวงการฟุตบอลเยอรมันเซ็นเตอร์แบ็กเวอร์จิลฟันไดส์ลิเวอร์พูลนี่อาจเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมที่สุดในอาชีพการคุมทีมของเจอร์เก้นคล็อปเลยก็ได้นะครับหลังจากไปดึงมาจากเซาท์แฮมป์ตันเมื่อปี2018ด้วยค่าตัว75ล้านปอนด์ฟันไดส์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทันทีที่เข้ามาร่วมทีมลิเวอร์พูลโดยเป็นหัวใจในแนวรับและเล่นได้อย่างแข็งแกร่งทำให้เขากวาดรางวัลส่วนตัวอย่างนักเตะยอดเยี่ยมของ PFA เมื่อฤดูกาลที่แล้วแบ็กซ้ายแอนดี้โรเบอร์สันลิเวอร์พูลโรเบอร์สันนะครับย้ายจากฮัลสตีมาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อปี2007ด้วยค่าตัว8ล้านปอนด์ประมาณ312ล้านบาทโดยในตอนนั้นเขายังไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังอะไรมากนักแต่หลังจากนั้นก็พัฒนาฝีเท้าได้อย่างยอดเยี่ยมจนกลายเป็นยอดแบ็กซ้ายคนหนึ่งของพรีเมียร์ลีกในเวลานี้แบ็คซ้ายชาวสกอตแลนด์เล่นได้อย่างเหนียวแน่นในเกมรับและเตรียมเกมรุกได้อย่างสุดยอดทำไปถึง19แอสซิสต์ในลีกตลอด2ซีซั่นจนเป็นกำลังสำคัญช่วยให้ครับหงด่างได้ทั้งแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและพรีเมียร์ลีกเกรดกองกลางฟาบิโอลิเวอร์พูลฟาบิโอกลายเป็นกองกลางตัวตัดเกมชั้นยอดของพรีเมียร์ลีกไปแล้วหลังลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งมาจากโมริโกเมื่อปี2018แถมยังมีทีเด็ดลูกยิงไกลสุดสวยอีกด้วยให้เห็นอยู่บ่อยๆแล้วเตชาบาซิเลียนเริ่มต้นไม่ค่อยดีนักกับการเล่นกับลิเวอร์พูลเมื่อฤดูกาลที่แล้วแต่หลังจากนั้นเจ้าตัวก็ค่อยๆปรับตัวเข้ากับการเล่นในลีกสูงสุดของเมืองพุทธีจนกลายเป็นตัวหลักของทีมไปแล้วกองกลางอิงคายกุนโดกันปุริเซียดอร์มุนกุนโดกันนะครับเป็นมิดฟิลด์ที่ดีที่สุดของเจเกนคล็อปตอนคุมปุริเซียดอร์มุนโดยเป็นคนคอยคุมเกมทั้งหมดได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนที่ในเวลานี้เจ้าตัวจะย้ายมาเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้กุนโดกันนะครับเป็นกำลังสำคัญช่วยเสือเหลืองปุริเซียดอร์มุนคว้าแชมป์บุนเดสลีกา2สมัยติดเลยนะครับโดยที่เจเกนคล็อปยกย่องเขาเป็นอย่างมากนะฮะกองกลางจอร์แดนแฮนเดอร์สันลิเวอร์พูลจากนักเตะที่แฟนบอลหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าผีเท้างั้นๆเป็นอแปะแต่เวลานี้แฮนเดอร์สันกลายเป็นหัวใจในแดนกลางและเป็นกัปตันทีมลิเวอร์พูลที่จะได้ชูถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษปีกขวาโมเมนต์ซาลาลิเวอร์พูลปีกทีมชาติอียิปต์ย้ายจากโรม่ามาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อปี2007ก่อนระเบิดฟอร์มสุดยอดและก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมยิงกระจุยกระจายได้รับเลือกให้คว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมของ PFA แล้วเตะทีมชาติอียิปต์ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจนมาถึงทุกวันนี้นะฮะโดยมีส่วนร่วมกับทีมได้ทั้งแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและพรีเมียร์ลีกรวมทั้งยิงลุ้นดาวซันโบหลังซีซั่นนี้ยิงไปแล้ว19ประตูปีกซ้ายซาดิโอมาเน่ลิเวอร์พูลมาเน่เป็นหนึ่งในสามประสานสุดยอดในรุ่นของลิเวอร์พูลร่วมกับซาลาและโรเบโตเฟอร์มิโนหลังย้ายมาจากเซาท์แฮมป์ตันเมื่อปี2016ดาวเตะทีมชาติเซเนกัลซึ่งทำแล้ว79ประตูจากการลงสนาม165นัดให้กับหงแดงและเคยได้รับรางวัลดาวซันโบพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2018-2019 ร่วมกับซาลาและปีแอร์เอลิกโอบาเมยองกองหน้าของอาร์เซนอลหลังทำเท่ากันที่22ประตูสุดท้ายกองหน้าโรเบิร์ตเลวานดอฟสกีปุริเซียดอร์มุนด์สูสีกันยามานะครับสำหรับกองหน้าของเจอร์เก้นคล็อประหว่างโรเบิร์ตเลวานดอฟสกีกับโรเบโตเฟอร์มิโนแต่อย่างไรก็ตามตำแหน่งนี้ต้องขอยกให้กับดาวยิงทีมชาติโปแลนด์นะครับเนื่องจากเลวานดอฟสกีทำงานยอดเยี่ยมตั้งแต่มาเล่นในลีกเยอรมันเมื่อปี2010โดยอยู่กับดอร์มุนด์ถึง4ปีก่อนที่จะย้ายไปเล่นกับไบเยิร์นมิวนิกในปี2014หัวหอกทีมชาติโปแลนด์นะครับยิงไปถึง103ประตูจากการลงสนามกับปุริเซียดอร์มุนด์187นัดและคว้าแชมป์บุนเดสลีกา2สมัยติดในฤดูกาล2010ถึง2011และ2011ถึง2012นะฮะโอ้นี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่21กรกฎาคมซึ่งเป็นรอบเช้านะครับ